ในขณะที่ทั่วประเทศส่งแรงใจไปที่ทท้ำหลวงนะครับให้กับน้องๆทั้ง13คนแต่กลับมีมิจฉาชีพครับฉวยโอกาสอ้างตัวเป็นตำรวจแล้วก็โพสต์เฟซบุ๊กหลอกเงินช่วยเหลือครับโดยเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีการสนที่กำลังการเข้าจับกลุ่มนายปัญญาเดชาหรือหลีถังอายุ37ปีนะครับในบ้านพักเลขที่12หมู่ที่6ตำบลบางประแดงอำเภอบางปะอินในข้อหาช่อโกง และแอบ,บอ้างเป็นตำรวจโดยใช้เฟ e บุ๊กว่าสิบตำรวจตรีหลีถังสุดหล่อณอายุทยาพร้อมกับภาพโปรไฟล์ที่แต่งกายคล้ายกับตำรวจนะครับโพสต์ข้อความและก็รูปถ่ายหลอกให้คนร่วมบริจาคเงินเข้าบัญชีธนาคารของตนเองอ้างว่าจะนําไปช่วยเหลือ13ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้าหลวงอําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายและจากการตรวจสอบครับพบของกลางเป็นสมุดบัญชีเงินฝากพร้อมกับมือถือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ส่วนนายปัญญาไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งนะครับมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดชอบแต่งกายคล้ายกับตำรวจซึ่งทางเจ้าตัวก็ให้การรับสารภาพทั้ง2ข้อกล่าวหาทางด้านของนายสุจินชัยชุมศักดิ์นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีธยาก็ฝากเตือนสำหรับผู้ที่คิดจะทําผิดอย่าใช้สถานการณ์แบบนี้เนี่ยมาหาประโยชน์โดยมิชอบแล้วก็จะด,ดําเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ